การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะมีการนำยติด่วนที่ค้างมาจากการประชุมเมื่อวานมาอภิปรายค่ะในเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายสุรเชษฐ์แวอาแซส.ส.นราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้เสนอยติค่ะในส่วนของส.ส.ฝ่ายค้านนะคะนำโดยนายวัชระเพชรทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีการใช้มาตรการที่รุนแรงในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดขณะที่นายเจอามิงโตตายยงนะคะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เหมาะสมในการแต่งตั้งพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลรับผิดชอบสถานการณ์ในภาคใต้เนื่องจากสมัยที่พลตำรวจเอกโกวิทเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เกิดคดีการอุ้มฆ่าทนายสมชายนีลภัยจิตซึ่งทุกวันนี้นะคะก็ยังไม่สามารถติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้พร้อมยืนยันว่าผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้ไม่ใช่เพียงโจรกระจอกแต่มีการร่วมมือเป็นขบวนการและรัฐบาลประเมินสถานการณ์ในภาคใต้ต่ำเกินไปค่ะท่านประธานครับคนที่เสียชีวิตในสามจังหวัดภาคใต้นั้นปัจจุบันนี้นับเป็น 5,000 ศพถามรัฐบาลว่าจะได้ศพละ10ล้านหรือไม่และผมหวังจะเห็นสันติสุขสันติภาพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คนที่อยู่มีปัญหาในสมัยก่อนวันนี้กลับมาอยู่ในฝ่ายบริหารซึ่งอยู่ในรัฐบาลแล้วมันจะไม่สร้างปัญหาได้ไงเป็นการส่งสัญญาณพอมีการนำเข้าคนระดับพวกนี้ขึ้นมาครับที่มีความคิดผิดพลาดเหมือนกับท่านนายกทักษิณสมัยก่อนหน้านู้นนะครับที่ไปบอกว่าจนกระจอกมันไม่กระจอกนะครับท่านประธานครับเชิญนะ